come do it, that I wasn't gonna do anything. สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะขอขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับนะฮะเอาล่ะเรามาเจอกันที่นี่ตรงนี้นะครับวันนี้รอบตัดสินกันแล้วอยู่กับผมนะครับก็ปี้นะถ้าก็เจรทวัฒน์สิริบุตรนะครับค่ะดิฉันฝ้ายพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะถูกต้องนะครับเมื่อสักครู่นี้กับ3การแสดงเปิดเวทีให้เรากันไปนะครับการแสดงแรกนี่เป็นผลงานของท็อปโมเดลไทยแลนด์นะจะบอกให้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นน้องๆรองท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับแล้วน้องๆจากโมซาสอะคาเดมี่ด้วยนะครับมาวันนี้นะฮะต้อนรับทุกท่านยามสายๆกันนะครับกับรอบชิงชนะเลิศนะฮะน้องฝ้ายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับทางเพจท็อปโมเดลไทยแลนด์นั่นเองนะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะในค่ำคืนนี้นะครับว่าใครจะได้รุ่นใช่นะฮะและใครจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองรางวัลท็อปโมเดลไทยแลนด์2018ในปีนี้ค่ะใช่แล้วนะครับแน่นอนว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมากับการค้นหาน้องๆทุกๆภาคนะครับเราพยายามที่จะหาเยาวชนนะคุณฝ้ายนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะมาฝึกฝนนะฮะโดยโมซาสอะคาเดมี่นะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีเขาเรียกมีประสบการณ์มีทักษะถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าการทำงานในวงการบันเทิงเองเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญเนี่ยก็คือทักษะใช่แล้วนะฮะแล้วก็การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับกรรมการเองนะฮะก็เป็นถ้าบอกว่าเป็นเหมือนเป็นแค่ผู้ชี้จุดเริ่มต้นว่าไปทางไหนทำยังไงใช่ครับและส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวของน้องเองด้วยว่าจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นตัวของน้องๆเองแล้วนะครับที่จะเดินทางนะฮะสู่วงการบันเทิงต่อไปนั่นเองนะครับที่สำคัญที่สุดนะฮะต้องบอกว่า7คนสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบนะครับไปแสดงความสามารถพิเศษนั้นเนี่ย6คนจะเป็นการเลือกจากคณะกรรมการใช่ไหมฮะอีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นการโหวตหรือว่า fast tag นั่นเองนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งการโหวตนะครับพิเศษสุดเลยนะครับก็เป็นรางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยนะครับนะฮะก็รับมงกุฎสายสะพายแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกงนะจากสายการบินเอมิเรตส์นะครับนะฮะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็เป็นคอร์สเรียนการแสดงจากสถาบันโมซาสอะคาเดมี่แอนด์เพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตด้วยนะครับนอกจากนั้นครับน้องฝ้ายครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฮะเป็นยังไงบ้างผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็จะได้ถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะจากท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์ก่อนโกศีอากาศนะคะครับนะฮะมีทั้งทุนการศึกษาแล้วก็มงกุฎสายสะพายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้กันในค่ำคืนนี้นั่นเองและอีกหนึ่งช่องทางการโหวตละครับน้องฝ้ายเป็นยังไงบ้างอีกหนึ่งช่องทางการโหวตเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆนะคะก็เป็นการพิมพ์ SMS นะคะส่งไปที่เบอร์489900006นะคะพิมพ์ SMS แล้วก็ใส่เป็นหมายเลขนะคะผู้เข้าประกวดรหัสสมมุติว่า JG001 ให้พิมพ์ JG001 ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ส่งไปที่เบอร์นะคะ489-9006ค่ะครับผมนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการร่วมกันนะฮะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับและที่สำคัญนะครับทางด้านหน้านะฮะถ้าเกิดว่ารางวัลขวัญใจมหาชนนะครับในเรื่องของดอกไม้ทุกท่านสามารถที่จะซื้อนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆได้นะครับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าครับเสื้อ
เสื้อหมวกนะฮะแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยมีตุ๊กตาด้วยนะครับนอนนิ่งเลยนะครับตุ๊กตานะครับไปให้มันขยับนิดนึงนะฮะก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรางวัลมากมายที่เราจะได้มอบกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบุคคลที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในแต่ละรุ่นนะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างจากท่านคณะกรรมการด้วยนะฮะจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมากมายเลยทีเดียวที่จะมอบให้ในวันนี้นะฮะแม่เราอยากจริงก็ลุ้นเหมือนกันเนาะนะฮะตอนนี้รอลุ้นแล้วนะครับลุ้นอยู่จะมีใครบ้างครับผมนะฮะเอาล่ะในช่วงเวลานี้นะครับแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพูดคุยกับท่านกรรมการนะฮะที่เราจะน้องฟ้าเชิญหนึ่งดีกว่าที่เราจะได้เป็นคนที่จะตัดสินนะครับน้องๆทุกๆคนในวันนี้นั่นเองนะครับว่าเป็นใครกันบ้างฮะโดยเริ่มจากคนนี้ครับประธานคณะกรรมการตัดสินนะครับ เป็นนักปั้นมือทองแห่งประเทศไทยนะครับผู้ที่ปลุกปั้นนะครับคุณอัมพัชราภาคุณเอ๊ะอิสริยานะครับนะฮะคุณเข็มรุจิลาคุณโอภักคุณเข็มรุจิลาคุณโอภักจิลานะครับคุณลิปสุพจน์นะฮะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้เลยว่ามากมายครับผมนักปั้นมือทองจริงๆนะครับถูกต้องนะครับต้อนรับครับพี่อุ๊บวิริยะพงษ์อาจหารครับสิริสุขหรือว่าพี่ชายแฮกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบริษัท IPM TV จำกัดค่ะต้อนรับพี่ชายแฮกนะครับแล้ววันนี้ทีมถ่ายทำนะครับก็จาก IPM Production นะฮะทุกท่านก็สามารถติดตามผ่านไลฟ์สดของเราได้นะคะทางเพจ Top Model Thailand ค่ะได้เลยนะครับพี่ชายครับถัดไปนะครับผู้อำนวยการสถาบันโมซาร์ทอะคาเดมี่นะครับเป็น Voice Trainer ให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับในโครงการของ The Star นะครับทางของ AF นะครับรวมถึงนะครับเป็น Music Producer ด้วยนะครับและที่สำคัญครับเป็นผู้ถวายคำแนะนำทางด้านการร้องเพลงให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในการอัดเสียงเพลงขวานไทยใจหนึ่งเดียวนะครับต้อนรับครูบิ๊กธานัท ธัญหารครับวิ่งไปไหนครับผมรอบเดียวเดินรอบเดียวเหรอฮะท่านกรรมการจะพยายามที่จะเดินให้ทั่วเวทีนะคะนะฮะอีกหนึ่งท่านครับวันนี้ให้เกียรติกับเวทีของเราบอกได้เลยว่าอลังการมากๆใช่ครับและได้รับเกียรติจริงๆค่ะ
ท่านต่อไปค่ะคุณอ่อนอนงปัญญาวงศ์ค่ะนางสาวไทยประจำปี2535ค่ะใช่ครับเป็นนักแสดงและพิธีกรโดยต้อนรับพี่อ่อนครับยังคงสวยตลอดเวลานะคะครั้งแรกของประเทศไทยเป็นปีของพี่ออนที่เป็นเจ้าภาพในการจัด Miss Universe นะครับแล้วก็13ปีผ่านไปเป็นปี2005และอีก13ปีผ่านไปก็เป็นปีนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น26ปีบนเวทีนางงามนะครับของพี่ออนนะครับวันนี้ให้เกียรติกับการตัดสินของเราด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเจ้าของค่ายเพลง NNK นะครับรวมถึงเป็นพิธีกรรายการพากีมาเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะครับอยู่กับเวทีการประกวด Top Radio Thailand มาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับต้อนรับนะครับพี่ณัฐพนมพรณนครครับเสื้อตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะครับใส่ไม่พอนะครับพื้นที่ด้านหน้าจะยังเหลืออยู่นะคะพื้นที่ยังเหลืออยู่นะครับรีบเดินรีบไปนั่งได้แล้วนะครับผมอีกหลายท่านนะครับกรรมการนะครับครับท่านถัดไปครับน้องฟ้าครับต่อไปค่ะคุณพลอยจนละพรพุ่มพวงค่ะรองผู้บริหารโครงการช็อปโมเดลไทยแลนด์ค่ะนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2557และแบรนด์แอมบาสเดอร์ช็อปโมเดลไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2013ถึง2017ค่ะรวมถึงรางวัลดาวเมฆขลาด้วยนะครับรางวัลกินรีทองนะครับแล้วก็พิธีกรรับเชิญนักแสดงสมทบในรายการท็อปคิดวาไรตี้นะครับต้อนรับน้องพลอยนะครับดลพรพุ่มพวงครับเป็นเยาวชนคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับจากการต้องบอกว่าจากการพัฒนาของคุณพ่อคุณแม่นะครับของพี่เต้ยเองและของพี่เอเองนะครับคือให้ความรู้มาตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของการบริหารงานด้วยแล้วก็ทำเวทีท็อปโมเดลมาตั้งแต่เด็กๆด้วยนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารอีกหนึ่งคนแล้วด้วยสำหรับเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์รุ่นใหม่เลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับแล้วก็เป็นท็อป20คนสุดท้ายจากเวที Miss Grand Thailand 2016นะครับเป็นเทรนเนอร์ให้กับ Miss World พม่าด้วยนะครับต้อนรับคุณแพรนวลสรัญญาพินโยพรพาณิชครับสวยครับผมนะคะสวยค่ะชุดสวยสวยมากสวยเลยนะครับครับผมต่อฮะกรรมการท่านต่อไปค่ะผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกศิลปินบริษัท RS จำกัดและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ฝึกสอนอบรมทางด้านการปรับและพัฒนาบุคลิกภาพค่ะขอต้อนรับคุณปรีดียุทธรัตนงามค่ะหรือว่าครูก้องค่ะต้อนรับครูก้องครับนะฮะครูก้องนะครับสวยนะครับเป็นท่วงท่าการเดินที่สวยงามมากนะคะเป็นเส้นไหมที่สวยนะครับตรงหูนะครับลงตัวตอนนี้กำลังดูช็อตที่ครูก้องจะเทิร์นนะคะถ้ายังไม่เปลี่ยนหัวหมุนได้อีกนะครับพี่ก้องครับลงดีกว่าครับเวทีเรากว้างอยู่นะถัดมานะครับท่านเป็นนักร้องแล้วก็เป็นคุณครูในเรื่องของการร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนะฮะผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านนี้นะครับเป็นการส่วนตัวหลายครั้งด้วยนะครับเป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี2559นะครับจาก KBN Award นะครับแล้วก็เป็นนักร้อง1คนนะครับที่ได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เป็นคนสุดท้ายถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตด้วยนะครับต้อนรับนะครับครูการจันทองครับลงเลยนะครับถัดไปเลยจะรอนานนะคะค่ะท่านถัดไปค่ะเป็นครูสอนเต้นของโครงการ To Be Number One และ To Be Number One Idol นะคะและเป็นครูสอนเต้นสถาบัน KPN ด้วยค่ะขอต้อนรับคุณคเนชาสิริทรัพย์โพคินหรือว่าครูทีค่ะเชิญครับไปนะครับก็ยังคงอยู่กับความสวยความงามนะครับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 Miss Universe Thailand ประจำปี2015นะครับต้อนรับคุณอัญชลิกาณพัทลุงครับน้องแคมมี่นะครับนะคะเป็นทั้งนักแสดงครับและเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะครับจากห้องเสื้อแบรนด์ซีเบทไทยแลนด์ค่ะครับผมขอต้อนรับคุณณรงค์วิทย์ทองเนตรหรือคุณป๋องซีเบทค่ะต้อนรับพี่ป๋องครับนี่พริ้วมากเลยครับผมทำเองตัดเองใส่เองนะครับอะไรนะฮะตามกระแสนะครับตามกระแสลงทางนี้เลยนะครับแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับพี่ป๋องครับ
นะฮะยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการทำเสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะครับให้กับบรรดานักแสดงนะครับไฮโซรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะครับนะฮะอยู่ในแวดวงการบันเทิงของเรามากมายนานแล้วนะครับนะฮะวันนี้ให้เกียรติกับการประกวดเช่นเดียวกันต้อนรับพี่ปัดนะครับมาดามปัดจากปัดบ้านผมครับชุดสวยทุกคนนะครับวันนี้สวยงามมากชุดพี่ปัดก็สวยนะฮะครับผมเชิญฮะน้องฝ้ายครับค่ะท่านถัดไปนะคะเป็นผู้บริหารโครงการช็อปหมดเป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับอีกหนึ่งครั้งนะคะกับคณะกรรมการใช่ครับเดินแคทวอล์กครั้งหนึ่งครับพี่อุ๊บวิริยะพงษ์อาหารครับเรียบร้อยกันไปฟ้ามงกุฎไปก่อนใช่ครับนะนี่เป็นคณะกรรมการนะครับที่ได้ทำการคัดเลือกน้องๆทุกๆคนในวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นกันไปนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับในวงการบันเทิงมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะวางใจเรื่องของการตัดสินกันได้แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนนะครับเกณฑ์การตัดสินรวมไปถึงวิธีการการคัดเลือกต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องฝ้ายอย่างที่เราเห็นกันไป 40% จากคะแนนทั้งหมดแต่วันนี้อีก 60% นะครับจะทั้งนี้ทั้งนั้นจะอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็คงให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้นะครับต้องเรียนเชิญท่านนี้นะครับเป็นผู้บริหารโครงการ Top Model Thailand และ Kiss Model Thailand นะครับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณโครงการเยาวชนศิลปินผู้สร้างชื่อเสียง2559นะครับในสาขาผู้ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมนะครับต้อนรับนะครับพี่เต้ยจรุงศักดิ์พุ่มพวงครับเรียนเชิญครับยิ้มหน่อยก็ได้นะครับเหนื่อยมาทั้งปีนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่า2วันนี้เห็นพี่เต้ยเดินทั่วงานเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เต้ยได้กล่าวชี้แจงกับสักนิดนึงนะครับเชิญครับก็กราบสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในซีซั่น2018ซึ่งวันนี้เราจะทราบกันว่าใครจะเป็นท็อปโมเดลคนที่5ของประเทศไทยนะครับจากคะแนนนะครับเมื่อวานที่เราได้ปิดติดไว้ตรงบริเวณรูปหน้าแบ็คดรอปนะครับจากคะแนนที่เห็นทั้งหมดนะครับเป็นแค่40จาก 40% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น้องทุกท่านนะครับมีคะแนนที่จะต้องให้เก็บอีก 60% นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทำให้เต็มที่นะครับวันนี้ซ้อมมายังไงนะครับเอาให้เต็มที่โชว์ให้เต็มที่โชว์ให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นนะครับก็กราบขอบพระคุณผู้ขอทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่เต้ยนะครับหายเหนื่อยนะครับวันนี้หายเหนื่อยนะครับพักผ่อนด้านล่างนะครับนั่งให้สบายนะครับผมคลายเครียดนะครับนะฮะ
ทราบกันไปแล้วนะครับเรื่องของการตัดสินนะครับว่าผลคะแนนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ย 60% นะครับเราแอบเห็นทางด้านหน้านะครับน้องๆนี่แต่งตัวกันพร้อมกันเต็มที่สวยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันเป็นเรื่องหนักหน่วงของท่านคณะกรรมการนะครับทางนี้ฝั่งนางงามนะครับนั่งรวมกันนะครับทางนี้อ๋อพี่ต้องก็นางงามมิสเอซีดีซีประธานโทษนะครับนะฮะอันนี้ฝั่งนางงามพี่ชายด้วยนะครับพี่นัทไม่ใช่นะครับอย่ารวมอะไรนะครับอ๋อพี่ชายต้องไปทางนี้อ๋อนางงามก็ต้องมานั่งด้วยกันนะฮะพี่ก้องบอกไม่ใช่ไปเถียงกันที่บ้านก่อนไหมฮะเดี๋ยวค่อยเริ่มตกลงกันก่อนไหมคะนะฮะวันนี้ต้องสนุกกันอีกนั้นถ้าไม่เที่ยงคืนเราไม่กลับนะครับฝั่งนี้ฝั่งสวยเอาละค่ะตอนนี้คณะกรรมการเริ่มแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอยุติการสงบศึกไปเท่านี้ก่อนนะขออนุญาตแจ้งเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจากที่ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับแล้วก็เป็นถ้วยรางวัลที่ทุกคนจะได้รับคนที่จะได้รับก็คือผู้ที่รับรางวัล Top Model Thailand นะครับจากถ้วยประธานของหม่อมเจ้านะครับท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศีอากาศนะครับซึ่งในกำหนดการนะครับจะมีคิวในการเสด็จนะครับมามอบถ้วยรางวัล นะครับแต่เราได้รับนะครับเอกสารจากทางสำนักงานของท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศีอากาศนะครับแจ้งถึงคุณจรุงศักดิ์พุ่มพวงผู้บริหารโครงการท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อที่จะให้ไลฟ์สดนะครับได้ติดตามกันด้วยทั้งรอบเช้านะครับรวมถึงรอบบ่ายด้วยนะครับเนื่องด้วยจากการประชวนของท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศีอากาศคณะโอรสและธิดาได้รับคำปรึกษาจากคณะแพทย์ลงความเห็นว่าพระองค์ท่านจำเป็นจะต้องพักผ่อนพระวรกายเพื่อให้ทรงกลับมาแข็งแรงดังเดิมทางสำนักงานจึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้เพื่อยกเลิกการเสด็จเป็นองค์ประธานงานดังกล่าวของท่านและขอยกเลิกหนังสือตอบรับคำทูลเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานตามหนังสือตอบรับสำนักงานท่านหญิงลงวันที่17มิถุนายน2561ข้อความตามหนังสือดังกล่าวเป็นการยกเลิกไปทั้งสิ้นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาให้ทางคณะผู้จัดงานให้ผู้ชนะการประกวดรับประทานถ้วยรางวัลหน้าภาพถ่ายของท่านหญิงได้โดยจัดสถานที่ตามความสมควรและเหมาะสมพร้อมทั้งประสานงานการจัดสถานที่มายังสำนักงานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการจึงแจ้งมาเพื่อขอยกเลิกการเสด็จเพื่อเป็นองค์ประธานในการประทานรางวัลและเพื่อทราบต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้อันเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินงานโครงการและหากมีประสงค์สิ่งใดเพิ่มเติมให้ท่านสามารถติดต่อผู้ช่วยเลขานุการในองค์หญิงในองค์ท่านหญิงได้โดยตรงขอขอบพระคุณในไมตรีจิตของท่านมาณโอกาสนี้หม่อมพัทระรังสีณเชียงตุงเลขานุการในองค์ท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศีอากาศครับอันนี้เป็นการชี้แจงนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแต่การประกวดของเราก็ยังคงอยู่ถ้วยรางวัลของเราก็ยังคงอยู่นั่นเองนะครับนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะครับกับการเคลียร์เวทีคณะกรรมการก็พร้อมแล้วนะครับไม่น่าจะเถียงกันแล้วนะครับน่าจะพร้อมการกดคะแนนนะครับนะฮะพร้อมนะครับพี่ก้องนะครับพร้อมนะครับโอเคแล้วค่ะทางด้านนี้ก็พร้อมทางงามเขาพร้อมแล้วนะครับคู่การก็พร้อมนะฮะวันนี้คู่การครั้งแรกกับการกดคะแนนนะครับไม่มีการเขียนแล้วครับพี่อุ๊บครับรอใบคะแนนทีมงานนะครับรอใบคะแนนนิดนึงนะครับนะฮะพี่อุ๊บแจ้งมานะครับยังไม่ได้ทานข้าวกันนะครับเช่นนั้นครับเอ๋ยเฉยครับไม่มีอะไรนะฮะค่ะก็การให้คะแนนครับก็คือการที่ได้จากกรรมการสุดไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีด้านหน้าค่ะเป็นคะแนนโหวตอย่างที่ได้บอกไปตั้งต้นเมื่อกี้นี้บอกว่าสามารถที่จะซื้อดอกไม้หรือว่าตุ๊กตานะคะเสื้อหมวกต่างๆเป็นคะแนนให้กับน้องๆหมดนะคะเพื่อที่จะช่วยโหวตให้น้องๆเข้าสู่เรา Fast Tag นั่นเองคือมาที่นี่ได้หมดเลยนะครับมีทั้งเสื้อหมวกตุ๊กตาอะไรต่างๆดอกไม้นะครับเสร็จแล้วไปงานต่อได้เลยนะครับทุกอย่างพร้อมในร่างกายพร้อมแล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวรอใบคะแนนนะครับถ้าทีมงานเรียบร้อยแล้วนำมาให้กับท่านคณะกรรมการด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันไปเพลินๆก่อนกองเชียร์เตรียมพร้อมกันหรือยังฮะทางด้านทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ขอเสียงกองเชียร์หน่อยได้ไหมคะนะครับเอาฝั่งด้านขวามือก่อนค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะนะครับขอบพระคุณหนูว่ายังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่อาจจะยังไม่ค่อยตื่นสักเท่าไหร่ทางด้านนี้มาจากขอเสียงทางด้านครับผมซ้ายมือหน่อยค่ะ
มาพร้อมเมื่อวานก็มาจำได้ค่ะซื้อบัตรบวกๆนะครับจากไหนนะฮะประธานโทษมีป้ายไฟชูป้ายไฟได้เลยนะครับใส่ฐานหรือยังฮะใส่ฐานโอ้น้องทรายนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะคะน้องทราย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 เอาน้องทรายได้ยินเสียงไหมจ๊ะนะครับน้องทรายนะคุณแม่มาเชียร์แล้วนะคะน้องทรายมาแล้วนะครับน้องทรายข้างหลังมีไหมฮะด้านหลังมีไหมคะป้ายไฟมีไหมคะนะฮะนะเอาออกมาอวดกันหน่อยซิออกมาอวดกันหน่อยเชียงใหม่มาไหมครับวันนี้มีเชียงใหม่ไหมคะมาส่งแต่เมื่อวานฮะเห็นเมื่อวานมีเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายอยู่ด้านหลังนะคะครับเชียงใหม่เชียงรายด้านนี้จะเป็นชลบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีถูกไหมคะคุณแม่คะใช่ค่ะใช่ค่ะมาจากทั่วประเทศนะครับในวันนี้เพราะว่าเราก็เดินทางไปคัดน้องๆมาจากทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเรารอใบคะแนนสักครู่หนึ่งนะครับหรือว่าเราจะติ๊กติ๊กกันไปก่อนดีฮะตอนนี้นะก็เดี๋ยวเรามาบอกถึงวิธีโหวตเชิญนะคะวิธีโหวตแบบ SMS นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์รหัสของผู้เข้าประกวดนะคะยกตัวอย่างนะคะพิมพ์รหัสJG001ให้พิมพ์ JG001และส่งไปที่เบอร์489-9006นะคะ489-9006จำหมายเลขของบุตรหลานของท่านให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าไม่งั้นจะคะแนนก็จะเด้งไปน้องๆ คนอื่นนะคะจำหมายเลขของบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะได้เลยนะครับนะฮะก็จำกันแล้วก็กดนะครับแล้วก็โหวตนะครับแล้วก็ลุ้นนะฮะคะแนนจากการโหวตเนี่ยที่เป็น SMS เนี่ยก็จะมีรางวัลพิเศษต่างหากด้วยนะครับแต่รางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยนะครับก็ผู้ได้รับรางวัลที่1เลยเนี่ยนะครับก็จะได้รับตั๋วเครื่องบินนะครับจากสายการบิน Emirates ด้วยนะครับในชั้น first class นะครับนั่งกันสบายไปเที่ยวกันเลยทีเดียวนะคะ A380พี่ออนไปไหมฮะไม่ไปนะครับพี่ออนพักผ่อนพี่ออนบอกพรุ่งนี้ต้องเดี๋ยวคืนนี้ต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งตัวแต่3นะครับประตูปิด6:30นะฮะถ่ายทอดสด7:00สำหรับ Miss Universe นะฮะนะครับพี่ออนต้องรีบพักผ่อนอะนะฮะยังไงดีครับตอนนี้ทีมงานพร้อมหรือยังคะทีมงานคะถ้าไม่พร้อมพี่นัทเขาจะหลับแล้วนะครับพี่นัทได้นอนยังฮะพี่นัทครับนอนแล้วนะครับนะฮะทางด้านนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยพร้อมหรือยังคะเป็นไงบ้างเอ่ยล่ะครับน้ำลายแห้งครับผมฮะทางด้านนอกยังมีใครอยู่อีกไหมฮะถ้ามีก็เข้ามาทางด้านในได้เลยนะครับมาให้กำลังใจได้เลยนะคะทางด้านในนะครับมาให้กำลังใจบุตรหลานของท่านได้หน้าเวทีณตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วินาทีเราก็จะเริ่มการประกวดแล้วนะคะนะฮะเอาละเรียบร้อยขอบคุณรองฝ้ายฝนฟ้าขนองด้วยนะครับนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เรียกพร้อมกันหมดทีเดียวนะครับเอาละพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆในรุ่นแรกนะครับ SG นะครับเพราะฉะนั้นให้คณะกรรมการได้ให้คะแนนได้ลงคะแนนนะครับลองถ้ามีกระดาษ A4 นะให้ไงผมขอกระดาษไว้ที่โต๊ะกรรมการนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านจะได้เขียนได้ติ๊กกันไว้ได้นะครับทีมงานนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งมอบเวทีนี้ให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับในรุ่น SG เชิญครับน้องสกายเด็กหญิงอมิตาบุชเชอร์ค่ะบุชเชอร์ค่ะWe'll be right back.
SG 13E น้องเดียเด็กหญิงวรรณการวงวังจันทร์16E ค่ะเด็กหญิงกัญญาพัทรโทตรีนะคะหรือว่าน้องกาฟิลSG33E น้องกันเด็กหญิงพิรารัตน์หลวงหลายSG38E ค่ะเด็กหญิงสุภรดาอภิรัตการนะคะหรือว่าน้องแซมค่ะลำดับถัดไปนะครับ
SG45E นะครับน้องใบพลูเด็กหญิงนันทพัฒน์สุขปิติSG47E ค่ะเด็กหญิงสุเรนทรสมบูรณ์หรือว่าน้องยูฮูลำดับถัดไปครับ SG10 เด็กหญิงอทิตยาแย้มกลิ่นน้องมะนาวW ค่ะเด็กหญิงกันสุรดาผ่องมณีหรือว่าน้องพันธ์นะคะลำดับถัดไปนะครับ SG52W เด็กหญิงปวริษาตลับไทยสงน้องเฟรชชี่หรือว่าน้องโมเดลเ
รมการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนช่วยลงคะแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะลำดับถัดไปครับ SC144 เด็กหญิงจิระพัชราภาช้างน้อยน้องยูกิC ค่ะเด็กหญิงชนิการจิตระเวจิตเวโรจน์นะคะหรือว่าน้องมิ้นค่ะถัดไปครับ SG234 เด็กหญิงท่านนี้นีการมณีเนตรน้องอันอันเด็กหญิงสรัญพรพงไฝหรือว่าน้องจูนี่ลำดับถัดไปครับ SG564 เด็กหญิงณัชชาเขียวนวลน้องออมสินเด็กหญิงธีรพรซื่อดีหรือว่าน้องเป็นน้องเบนนะคะอ
รรมการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนลงคะแนนให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะSG624 นะครับเด็กหญิงกนกพรศรีกระทุมน้องน้ำฝนก็จะบอกว่าวันนี้น้องๆก็สวยทุกคนนะครับต่างจากเมื่อวานเลยนะฮะก็ถือว่าคณะกรรมการก็อาจจะคัดเลือกกันยากสักนิดหนึ่งนะครับหลากหลายบุคลิกนะครับหลากหลายรูปแบบเห็นน้องๆแล้วลำบากใจแทนคณะกรรมการมากๆเลยนะคะวันนี้ทุกคนนะครับการเลือกชุดที่สวมใส่ก็มีผลนะฮะเอาชุดไม่อยู่ก็อาจจะพลาดคะแนนได้ค่ะน้องๆด้านหลังเวทีนี่ก็สวยทุกคนนะฮะเลือกยากเลยSG664 ค่ะเด็กหญิงเมจิกาสุนทนนนท์นะคะหรือว่าน้องเมจิค่ะลำดับถัดไปครับ SC67 นะครับเด็กหญิงณภศรสุนทนนท์นะครับน้องโมจิS ค่ะเด็กหญิงวิชยาพรเจียมทองนะคะหรือว่าน้องข้าวฟ่างค่ะSG4S นะครับเด็กหญิงบุญยวีประกายพงษ์น้องหมายรัดดานะคะฟักทองมากหรือว่าน้องการ์ตูน
ลำดับถัดไปครับ SG29S ครับเด็กหญิงพิมพ์ภการักชาติน้องพิมS ค่ะเด็กหญิงสริตาทัตติยพงศ์หรือว่าน้องการ์ตูนค่ะอีกหลายๆลำดับนะครับน้องๆก็ข้างหลังเวทีนี่ก็ตื่นเต้นกันอยู่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะฮะในลำดับถัดไปครับ SG73S เด็กหญิงเพลงพินขาวพลสีน้องปุ๋ยกองเชียร์นะฮะส่งเสียงกันได้นะครับส่งเสียงกรี๊ดกราดกันนะฮะให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะส่งเสียงเต็มเสียงได้นะครับนะฮะS76S ค่ะเด็กหญิงสิริภาแก้วคงน้องโบค่ะที่ยังไม่ได้ลงคะแนนขอคะแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะลำดับถัดไปครับ SG77 นะครับเด็กหญิงพัทรดาผู้แก้ขอโทษนะครับเด็กหญิงพัทรดาผู้ไพบูลย์นะครับน้องอันถูกใจนะถูกใจปกไม้ถูกปกมือได้นะครับS ค่ะเด็กหญิงจริยาพรศรีวิเศษหรือน้องเจมี่ค่ะอ
SG11 เด็กหญิงณัฐนิชาหงสกุลน้องดีน่าSG68 ปีค่ะเด็กหญิงณัชยาภาอาริยะโรจน์กุลค่ะหรือว่าน้องแอมนะคะถัดไปครับ SG82B เด็กหญิงมิชชันนารีอารีวงน้องมินมินSG84B ค่ะเด็กหญิงพิริสาขวัญเมืองค่ะหรือว่าน้องมิมี ตอนนี้นะครับในไลฟ์สดก็สามารถส่งกำลังใจกันได้นะครับทาง Facebook Top Model Thailand นะครับมีตอนนี้นะครับก็มีเชียร์กันมานะครับเชียร์มาน้องปุ้ยสู้ๆน้องปุ้ยสู้ๆนะครับน้องกิฟต์ลำปางสู้ๆเชียร์พี่กิฟต์ลำปางจ้าสู้ๆเด้อกิฟต์ลำปางนะครับส่งกำลังใจกันได้นะครับลำดับถัดไปครับ SC85 เด็กหญิงกฤชพรมณีโชติน้องเก๋ก็มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันนะครับเป็นการโพสตามบุคลิกของแต่ละคนนะครับกำลังนั่งดูในไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับคอมเมนต์มากันได้เชียร์ใครนะครับบุตรหลานของท่านนะฮะSG86 ปีค่ะเด็กหญิงอัจฉริยพัฒน์
เอกสิริจารุงคงค่ะหรือน้องแจ๊สไปครับ SG87 นะครับเด็กหญิงอัญญรินทร์เอกสิริจารุพงศ์น้องเจ็ดครับหลายๆสดนะครับตอนนี้ก็กองเชียร์นะครับสามารถที่จะพิมพ์ส่งกำลังใจให้กับน้องๆได้นะฮะที่5ปีนี้ต้องบอกว่าน้องๆสวยเยอะนะฮะหลายคนเลยนะครับเป็นที่ดักใจของท่านคณะกรรมการนะครับเด็กหญิงการพิชญาขออภัยค่ะเด็กหญิงการพิชญาคงฮิรันหรือน้องเลสค่ะไปครับ SG97B นะครับเด็กหญิงโชติกาธรรมรัตนโนตรัตโนไทยนะครับน้องหลินหุ้ยนะครับThank you.
G99B ค่ะเด็กหญิงปริยากรสิริวัฒนสิทธิ์ค่ะหรือว่าน้องบุญเส้นฝ่ายหญิงรุ่น SG นะครับก็จะเป็นฝ่ายชาย SG นะครับSG 100ครับเด็กหญิงจนิสตาจิระวรนันท์นะครับน้องพันธ์106B ค่ะเด็กหญิงณัฐยาเสียงอ่อนหรือน้องปลายค่ะตอนนี้นะครับในไลฟ์สดของเราก็มีกองเชียร์นะฮะส่งกันเข้ามาก็บอกว่าโจ๊กเกอร์สุราษฎร์ธานีสู้ๆนะครับแล้วก็น้องเปลสมุทรจ้ากิฟต์ลำปางนะครับน้องสายสู้ๆ FC น้องสายนะฮะแม่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดท็อปโมเดลไทยแลนด์ในปีนี้นะครับถัดไปครับ SG 109นะครับเด็กหญิงเปรมิกาพัฒนประเสริฐนะครับน้องเปลนะครับอายุ10ปีเปลสู้ๆนะครับมีแฟนคลับส่งมานะฮะSG 6ขออภัยนะคะ SG 96K ค่ะเด็กหญิงไหยกูลสมบูรณ์หรือน้องเอิงเอ่ยแฟนคลับน้องมินนะครับ SG 91บอกสู้ๆมุงลงค่ะนะครับน้องเก๋ๆๆ เข้าวินแล้วนะครับน้องกันสู้ๆนะฮะก็ส่งกำลังใจกันมาได้นะครับตอนนี้ในไลฟ์สดนี่โอ้โหไลฟ์หัวใจกันรัวมากเลยนะคะส่งหัวใจให้กันแบบว่าเป็นร้อยๆดวงเลยนะคะในไลฟ์สดนี่กดหัวใจกันใหญ่เลยนะครับกดให้ copy ใช่ไหมฮะในหัวใจนี้นะครับSG 110นะฮะเด็กหญิงเจจิระประธานโทษนะครับ SG 102นะครับเด็กหญิงทิติวรยาเพียรผักแว่นนะครับน้องสัญญานะครับประธานโทษทีนะครับ
กรรมการก็ทำเป็นสนทนากันบ้างก็ได้นะครับเวลากล้องตัดมาในไลฟ์สดบางทีผมเห็นแล้วตกใจนะครับหน้าบูตูมันก็มีนะครับเอียงข้างมันก็มีนะฮะแอปคุยกันบ้างก็ได้นะฮะSG110K ค่ะเด็กหญิงเจนจิราอำนาเรืองหรือว่าน้องเจนนี่โอ้โหแรงเชียร์แน่นหน้าเวทีเลยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจในไลฟ์สดด้วยนะครับนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับSC113K เด็กหญิงวรดาสืบสุยน้องน้ำหวานครับไปครับ SG117 ครับเด็กหญิงชลินทิพย์เสนาวัฒน์น้องนาเดียครับ
SG119K ค่ะเด็กหญิงกฎจกรจันสุวรรณหรือน้องเจนนี่จินนี่นะคะน้องจินนี่ลำดับถัดไปครับ SG120 เด็กหญิงเชมิน่าเวลเซตครับลงคะแนนลงคะแนนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะSG121K ค่ะเด็กหญิงเคอหวังขออภัยนะคะเด็กหญิงเคอหังหวังน้องเป่าเป่าค่ะต่อไปครับ SG116N ครับเด็กหญิงกันนิกาวังขาวน้องบิวSG122N ค่ะเด็กหญิงไลลากุระคารหรือว่าน้องไลลาค่ะนัดโอเคไหมฮะนั่งมองเห็นนะครับไม่ได้ล่องลอยนะครับดูบนเวทีอยู่เนาะแต่ภาพเริ่มสวยแล้วฮะเวลาตัดไลฟ์สดมากรรมการดูแอบเอ้ยคุยกันบ้างอะไรบ้างดูน่ารักดีนะครับ SG125N ค่ะเด็กหญิงวรินทรปิติธีรทนธีรธนพงศ์นะคะเป็นคนสุดท้ายของฝ่ายหญิงแล้วนะครับหรือว่าน้องใบบัวค่ะ
ครับผมคนสุดท้ายฝ่ายหญิงในรุ่น SG แล้วนะฮะใช่แล้วค่ะถัดไปจะเป็น SB นะฮะฝ่ายชายกันบ้างนะครับหล่อๆทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไลฟ์ของฝ่ายหญิงก็ถือว่าใช่ครับโอ้ดูเดือดใช่เล่นเลยนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะฮะท่านคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวให้ทางสกอร์คีเปอร์ได้รวบรวมคะแนนสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกราฟิกนะครับเป็นฝ่ายชายนะฮะโอเคนะครับกรรมการต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฝ่ายชายนะครับเชิญครับSB8W นะครับเด็กชายนราวิทย์บุญให้น้องตัวต่อครับขออภัยนะคะเมื่อกี้หมายเมื่อสักครู่นะคะหมายเลข SB13E ค่ะเด็กหญิงภูริศบุญรักษาหรือว่าขออภัยค่ะเด็กชายภูริศบุญรักษาหรือน้องปราบนะคะอ๋อนะครับขอโทษนะเป็นน้องปราบนะครับแล้วนะครับ SB8 นะครับเด็กชายนราวิทย์บุญให้น้องตัวต่อนะครับW นะคะเด็กชายเรียวไผ่จูปรางค่ะหรือว่าน้องเรียวไผ่นะคะไปครับ SB10 นะครับเด็กชายพีชพิบูลเขียวสะอาดนะครับน้องพีชS ค่ะเด็กชายวรรณชาติพลทองหรือน้องจ๊อบค่ะอ
SBC ครับเด็กชายคณาพจน์ทองอินน้อง 2T S ค่ะเด็กชายไพศาลสมบูรณ์หรือน้องป๊อปค่ะเอสนี่ก็เป็นภาคใต้แล้วนะฮะจากภาคใต้หนุ่มใต้นะครับถัดไปครับ SP 18S นะครับเด็กชายพศธรลิปิเลิศนะครับน้องดีดีB ค่ะเด็กชายณรบดีธิรพันธ์กุลหรือว่าน้องตาต้าค่ะไปครับ SP 19B ครับเด็กชายณภัทรพีสันคามินครับน้องกรุ๊ปเด็กชายวัชรนนท์โยวงหรือว่าน้องบอนนะคะขออภัยนะคะโยวังนะคะหรือว่าน้องบอนนะคะอ๋อน้องบอสค่ะนะครับคณะกรรมการท่านใดที่ยังไม่ได้ให้คะแนนลงคะแนนให้น้องๆด้วยนะคะครับขอบคุณค่ะคนสุดท้ายของฝ่ายชายในรุ่น SP ครับเด็กชายก้องพบแซ่เจียนะครับน้องก้องครับThank you.
นะครับอันนี้เป็นเสร็จสิ้นกันไปในรุ่นแรกนะครับในรุ่น SB แล้วก็ SG นะครับสำหรับนี้นะฮะขออนุญาตต่อเนื่องเลยได้อีกไหมฮะเบรกใช่ไหมครับ5นาทีทันไหมฮะค่ะได้ไหมฮะได้นะครับเดี๋ยวเราเบรก10นาทีนะครับพี่อุ๊บสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตที่สุดนะฮะ SSG แล้วก็ SSB นะครับคณะกรรมการของเราจะได้ไปพักผ่อนครับผมแป๊บหนึ่งนะคะดื่มน้ำดื่มท่าสักนิดหนึ่งนะคะไปคุยกับห้องน้ำได้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับค่ะฝั่งนางงามไปห้องน้ำได้นะครับอ๋อลุกเลยนะครับพอบอกนางงามพี่ก้องลุกเลยนะครับสามารถเรียนเมื่อกี้นี้บอกได้เลยว่าโอ้โหครับหน้าเวทีก็เสียงกรี๊ดนะครับในไลฟ์สดก็รัวไปด้วยหัวใจแล้วก็กดไลค์กันแบบชอบดูชอบดูไลฟ์สดมากเป็นคนที่เวลาทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดที่เวทีต่างๆเขามีไลฟ์สดเนี้ยเราชอบอ่านชอบอ่านแบบการเชียร์อะไรเงี้ยรู้สึกเอ้ยสนุกดีแล้วก็มีการเขียนอะไรแปลกๆดีโดยเฉพาะชื่อ Facebook ที่สรรหาจะตั้งกันอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็มีน่ารักน่ารักกันนะครับค่ะ10นาทีนะฮะขออนุญาตให้กรรมการได้ขยับขยายใช่แล้วร่างกายสักนิดหนึ่งนะครับพี่นัทไม่เข้าห้องน้ำเหรอฮะนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น SSG นะครับแล้วก็ SSB เป็นรุ่นโตนะครับนะฮะแล้วก็ว่าน่าจะคลึกครื้นใช่กว่ารุ่นเมื่อกี้นี่ข้างหลังนี่สวยมากนะใช่สวยมากโตแบบสวยมากโตเลยสวยนะฮะค่ะสวยมากกางเกงรัดเหรอครับพี่นัทเห็นพี่ชายบอกเมื่อกี้นะคะตอนที่น้องๆผู้หญิงขึ้นมาครับการกดคะแนนเนี่ยอาจจะต้องเรียกหลายครั้งสักนิดหนึ่งนะคะครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องกำลังโชว์ชุดอยู่นะคะสำหรับสวยงามไปห้องน้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกท่านก็เดี๋ยวเตรียมส่งกำลังใจกันได้แต่ว่าหลังจากเสร็จรุ่นใหญ่สุดแล้วนะฮะแล้วเราก็จะพักกันนะครับเพื่อให้รุ่นเล็กนะครับน้องๆรุ่นเล็กเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะคัดรอบคัดเลือกอีกต่อไปนะครับเพื่อให้คะแนนนะฮะ 60% นะครับกองเชียร์ยังคงอยู่กันนะครับอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วเรายังร่วมโหวตให้กับน้องๆได้อยู่นะคะในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปโหวตให้กับบุตรหลานของท่านนะหมายเลขไหนเบอร์ไหนส่งแรงเชียร์แรงใจกันได้นะคะคะแนนโหวตของเราจะนับดอกไม้เสื้อหมวกนะคะตุ๊กตาของต่างๆที่อยู่โต๊ะลงทะเบียนที่สามารถลงคะแนนโหวตให้กับน้องๆได้นะคะและ SMSอ๋อนะคะเบอร์489906นะคะใส่รหัสบุตรหลานของท่านให้ถูกต้องและตามด้วยเบอร์489906ค่ะครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะฮะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เสียงกรี๊ดกราดหน้าเวทีโอ้โหแบบโบกไม้โบกมือกันสุดฤทธิ์นะฮะเปลี่ยนจากเมื่อวานเลยเนาะหมายถึงว่าแบบน้องๆบางคนนี่คือแบบพอแต่งเต็มแล้วดูเปลี่ยนสวยมากสวยขึ้นไปจากเมื่อวานเลยสวยมากสวยมากสวยมากค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าคือทั้ง2วันมันก็เป็นผลจริงๆเนาะ 40% กับ 60% ผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันแหละนะฮะเอาจริงๆก็มีผลอย่างมากเหมือนกันนะบางทีสูสีกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแนนนี่ไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่เลยนะคะเมื่อวานบางคนอาจจะพร้อมไม่ค่อยพร้อมแต่วันนี้แบบมาเต็มมั่นใจคะแนนก็อาจจะมาชุดฉันเต็มแล้วนี่ไงองค์ฉันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจมากขึ้นนะคะนะฮะฉะนั้นก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับหลังจากเสร็จรุ่นเล็กนะครับ S JG JB นะครับ SJG แล้วก็ SJB นะครับเราก็จะมีการประกาศผลนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับหลังจากนั้น7คนสุดท้ายก็จะแสดงความสามารถพิเศษนะครับคนละ1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าให้ทุกคนได้เตรียมความสามารถพิเศษกันเอาไว้นะฮะเพราะเราก็ตอบยากนะครับอย่างที่บอกไปที่แล้วว่าบางทีตัวเองคิดว่าไม่เข้าแต่ก็เข้ารอบอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยไม่อยากให้เสียคะแนนความสามารถพิเศษตรงนั้นไปนะครับนะฮะตอนนี้น้องๆแต่ละคนก็ตื่นเต้นนะฮะเมื่อกี้เห็นเดิน
สะบัดกระโปรงไปสะบัดถูกต้องฮะโดนเศษหน้าพี่สตาฟอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นการเตรียมความพร้อมอาจจะไปไหนคะไปไหนฮะไปไหนคะยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายนะคะนะสักครู่หนึ่งนะครับเราก็คุยกันเพลินๆก่อนนะฮะต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมเชื่อว่าแรงกำลังสำคัญทำให้เด็กๆได้มีเวทีในการกล้าแสดงออกก็คือผู้ปกครองใช่แล้วนะครับเป็นแรงสนับสนุนใช่เป็นแรงสนับสนุนหลักด้วยซ้ำมั้งที่ทำให้เขากล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้โชว์ความสามารถโชว์ความเป็นตัวตนของเขานะอีแรงนึงก็คือตัวเขาเองถูกต้องน้องๆสู้กันใช่น้องๆสู้ใจสู้นะใช่แล้วค่ะใจต้องสู้นะครับนี่รุ่นเล็กนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเนี่ย อันนี้พร้อมขึ้นเวทีแล้วนะฮะหวังว่าน้องจะไม่หลับใช่ไหมคะคุณแม่คะบ่ายไปแล้วหลับได้แต่อย่าร้องนะครับดีที่สุดนะยังส่งกำลังใจกันให้ได้เรื่อยๆนะคะกับคะแนนโหวตที่อยู่ด้านหน้าโต๊ะลงทะเบียนในวันนี้นะคะครับทุกๆอย่างได้หมดเลยนะคะแต่อย่าเอาโต๊ะกับเก้าอี้หนูกลับบ้านนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโดนปรับกันเอานะคะนะแต่ว่าจะเป็นเสื้อดอกไม้นะตุ๊กตาหมวกอย่างที่เราได้บอกไปนะคะแล้วก็คะแนนโหวตจาก SMS นะคะที่เบอร์489900006นั่นเองใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็โหส่งกำลังใจแหละดีที่สุดใช่นะปีนี้เป็นปีที่5สำหรับเวที Top Model Thailand นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับท็อปโมเดลไทยแลนด์มาก็5ปีนะครับปีที่5ก็อยู่มา5ปีนี่แหละนะครับปีแรกๆปีแรกเนี่ยนะฮะผมมีโอกาสเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีน้องๆเข้ามาแบบโอ้โหประกวดกันเยอะมากเยอะมากครั้งแรกเลยเนี่ยทางท็อปโมเดลไทยแลนด์ก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเราก็รีบตัดสินนะครับเวลาก็ล่วงเลยไปนู่นนะฮะตีหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็มีการค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆๆๆนะครับแล้วก็มีโอกาสทำหน้าที่ในฐานะของพิธีกรบนเวทีนะฮะแล้วก็เห็นพัฒนาการหลายๆอย่างของเวทีประกวดเด็กจริงๆน้องฝ้ายเวทีประกวดเด็กในประเทศไทยเนี่ยหลายเวทีสังเกตดูนะฮะแต่ว่าเวทีเขาเรียกว่าเวทีคุณภาพหรือเวทีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเพื่อเด็กๆอ่ะมันมีน้อยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเฉพาะท็อปโมเดลเนี่ยก็คือรูปแบบแสงสีเสียงเนี่ยจริงๆนี่ก็คือเวทีของผู้ใหญ่นะในลักษณะขนาดนี้นะเต็มมากนะคะวันแรกที่มานี่นึกว่าแบบว่าโอ้โหแบบเป็นเวทีแบบมิสแกรนด์อะไรอย่างนี้คือแบบว่าดูดีมากแกรนด์มากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทำเต็มที่นะฮะแล้วก็ผู้ครองก็เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนุกสนานไปด้วยกันในวันนี้นะครับเราอยู่กันถึงค่ำๆเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันแบบว่ายาวๆทั้งวันกันไปเลยนะตั้งแต่เช้ายันเกือบจะอีกวันนึงแล้วมั้งเนาะไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้นะคะนะตอนนี้ก็ยังส่งกำลังแรงใจให้กับน้องๆได้นะคะบอกได้เลยว่าเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนทุกท่านได้แสดงความสามารถได้แสดงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้แบบว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ไปสู่ดวงดาวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ทำให้น้องๆนะคะได้มีโอกาสครับเป็นดาวที่จะรัดแสงอยู่ในวงการบันเทิงเช่นกันค่ะขอบคุณพิซซ่าด้วยนะฮะสำหรับพิซซ่าคอมพานีนะครับพิซซ่าคอมพานีนะคะวันนี้เอาพิซซ่ามาแจกด้วยนะคะแล้วก็ใช่ครับมีเห็นว่าบอกว่ามี KFCOh. แล้วก็โดนัทโอ้โ หแล้วก็เบอร์เกอร์โอ้โ โห ครบคันข้างนอกพิซซ่าแจกหรือยังฮะบ่ายโมงใช่ไหมครับ oh, บ่ายโมงนะฮะรับพิซซ่าฟรีทางด้านหน้างานได้เลยบ่ายโมงสามารถจะรับพิซซ่าได้นะคะบ่ายโมงนะครับโอ้ก็อีก15นาทีนะครับแป๊บเดียวเองอีกแป๊บเดียวทานพิซซ่าหรือยังฮะพี่ป๋องยังไม่ถึงห้องน้ำเลยต้องกลับมาแล้วใช่ไหมคะทานพิซซ่ากันเพลินๆนะครับขอบคุณพิซซ่าในระหว่างที่นะรอท่านคณะกรรมการนะคะนะให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะตอนนี้เหมือนว่าข้างนอก
รุ่นเล็กน่าจะมาเตรียมตัวกันแล้วนะคะแล้วนะฮะวิ่งกันชุลมุนเลยค่ะเหมือนสนามเด็กเล่นเลยค่ะตอนนี้ครับเซ็นทรัลเวสเกตของเรานะคะจริงๆแล้วอีกกลุ่มนึงนะที่เราต้องพูดถึงนะค่ะพี่เลี้ยงช่างแต่งหน้าทำผมใช่ที่เนรมิตน้องๆแบบว่าสวยงามแล้วก็ต้องตื่นเช้านะคะครับต้องตื่นเช้ามากับน้องด้วยนะคะมาอีก2นะครับครบพอดีนะฮะพี่นัทนะครับพี่นัทครับพี่นัทคะอยู่ไหนแล้วคะยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วยืดเส้นยืดสายพี่นัทออกไปทางด้านหลังทางด้านนี้นะฮะทีมงานหิวข้าวก็รีบนั่งนะครับจะได้ให้คะแนนนะครับ ก็รออยู่คนเดียวนะครับผมไปยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะทานพิซซ่าก่อนได้เลยนะครับพี่นัทของพี่นัทมีแต่แป้งไม่มีหน้านะครับพี่ชายเอาหน้าพิซซ่าของพี่นัทออกหมดแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะครับคณะกรรมการของเราพร้อมไหมฮะเด็กๆพร้อมแล้วนะครับโอเคค่ะขออนุญาตต่อเนื่องกันเลยนะกับการประกวดรอบสุดท้ายในรุ่น SSG และ SSB ะนะครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญครับเชิญครับSSG 5E นางสาวอภิชยาผูกสิรินะครับน้องครีมThank you.
โอเคนะครับถัดไปเลยนะครับหมายเลขถัดไปSSG14E นะครับนางสาวพิมพ์สราวดีจันอินน้องดาด้านะครับเปิดครับประตูวรกุลน้องแพมค่ะไปครับ SSG18W นะครับเด็กหญิงทิพย์เกศรสีม่วงนะครับน้องทิพย7C ค่ะนางสาวยนทิตาอิสระอานัตติพงศ์หรือน้องเนมค่ะSSG324 นางสาวรัศมีทิพย์จีดสิงห์น้องแจสมินครับเ
13C ค่ะนางสาวพรกนกทินตั้งประดิษฐ์ทินตั้งประดับนะคะหรือว่าน้องไมค์ค่ะที่ยังไม่ได้ลงคะแนนให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะSSG 364นางสาวการพิชชาพิบูลสวัสดิ์น้องแชมเปญครับ SSG 47S ครับนางสาวณัฐิกาช่วยธานีนุจีนThank you.
ลงคะแนนSSG 50ปีค่ะนางสาวทิติยาเยื้องไทยสงหรือน้องพลอยค่ะถัดไปครับ SSC 52B นางสาวทิพย์อุษากล้าไพรีน้องบินครับที่ยังไม่ได้ลงคะแนนลงคะแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะSSG 55B ค่ะนางสาวทีสุดาชนภาพนะคะหรือว่าน้องสายค่ะไปครับ SSG 58B นางสาววรกมลเจริญศรีน้องจีมนันทพัฒน์จันบุญหรือน้องนุ่นค่ะThank you.
SSG 60B นางสาวนันทัชพรคำสิงห์น้องเจนนี่ครับSSG 62B ค่ะนางสาวณนรินทร์เวรุนะคะหรือน้องบัวค่ะSSG 48K นางสาวธารรัตน์เผ่าพงษ์น้องหวายจันเคนหรือน้องอองฟองค่ะSSG 53K นางสาวปริยากรโรจน์สุนทรกิติน้องใบเรียวหมายเลข SSG 63K ค่ะเด็กหญิงแพรสกุลขาวจุ้ยหรือน้องก้านกล้วยค่ะ
SSG 64K เด็กหญิงวรชยาชำนาญน้องเอพิลSSG 65K ค่ะเด็กหญิงวัชรีพรสุยทะเสนนะคะหรือน้องไข่หวานค่ะไปครับ SSG 69K นางสาวกรุ่นสกุลสตรีดีรมรำน้องนุกครับสวยๆกันทุกคนเลยนะฮะในรุ่นนี้ SSG นะครับอายุ14ถึง23ปีเหลืออีกเพียงไม่กี่คนนะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะฮะหลังจากนั้นจะต่อเนื่องกันที่ฝ่ายชาย SSB ลำดับถัดไปครับSSG 71K นางสาวสิริมิ่งขวัญอสุชีวะน้องขวัญครับWe'll be right back.
หมายเลข SSG24N ค่ะนางสาวสิริรันดาทองจรหรือน้องเคกี้หมายเลข SSG37N ค่ะนางสาววิกตอเรียพุกหรือน้องตาโตค่ะกรรมการท่านใดที่ยังไม่ได้ให้คะแนนลงคะแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมายเลข SSG41N ค่ะนางสาวปิ่นนภาหวานดีหรือน้องกีฟค่ะและคนสุดท้ายของฝ่ายหญิงนะครับ SSG 67นางสาวนพรดาอุดมพาณิชย์น้องดีนี่ถัดไปจะเป็นฝ่ายชาย SSB ซุปเปอร์ซีเนียร์บอยหมดผู้หญิงก็ดูผู้ชายกันบ้างนะฮะสำหรับ SSG ก็หมดไปแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกับรุ่น SSB บ้างนะคะบอกได้เลยว่าบางคนก็สวยไม่แพ้ผู้หญิงเหมือนกันนะคะ SSB SSG ผ่านกันไปนะครับตอนนี้ SSB ทางด้านหลังเวทีก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับSSB CE นายอนุรักษ์สงศรีน้องโนริ
พชรธิดาท็อปโมเดลนะครับปีหน้าจัดประกวดเพิ่มนะครับธิดาท็อปโมเดลไทยแลนด์เปิดมาอีกหนึ่งเวทีนะฮะเก๋จะตายต้องยื่นข้อเสนอให้กับพี่เต้ยดูนะคะว่าโอเคไหมกับธิดาเต้ยอนุมัตินะครับผมหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 8E ค่ะเด็กชายออร์แลนโดเจสันโกลิสหรือน้องเจสันค่ะผู้ชายก็เอาเท่ๆนะฮะนี่สังเกตมาหลายรอบแล้วนะคะการลงคะแนนผู้หญิงเนี่ยจะช้านิดนึงแต่ผู้ชายนี่จะไวมากลำดับถัดไปครับ SSB 10E เด็กชายนายณัชนนท์แสนโคตรนะครับน้องโฟกบทเวทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับหมายเลข SSB 12E ค่ะนายธีรพัฒน์รัศมีพงนังนะคะหรือว่าน้องเคนโดลำดับถัดไปครับ SSB 154นายอิสเรศวีระไวทยะครับน้องโลตัสก่อนหรือน้องเบนซ์ค่ะไปครับนายจักรินทร์ล้อมมหาไทยครับน้องม้าครับ SSB 254ต่อไปค่ะ SSB 28S ค่ะนายปภิชยาใจดีหรือน้องเบนซ์ค่ะเอ๊ะหรือน้องเบสค่ะอ
SSB29S นายเมธาวาทินน้องโจ๊กเกอร์เตรียมพร้อมสำหรับปีหน้านะครับธิดาท็อปโมเดลไทยแลนด์กรรมการท่านใดที่ยังไม่ได้ให้คะแนนลงคะแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 31B ค่ะนายวิษณุสรรค์บุญประกอบหรือน้องเจมมี่ค่ะหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 33B ค่ะนายอนาคินนนทประสิทธิ์หรือน้องคินค่ะหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 34B ค่ะนายวีรพัฒน์ธนพันธ์สิริกุลค่ะหรือน้องบิ๊กค่ะกองเชียร์หน้าเวทีนี่เยอะมากเลยนะคะหมายเลขนี้ลำดับถัดไปครับ SSB 32K นายปิยะกบุญทลาครับน้องซับหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 35K ค่ะนายอภิชัยมั่นนางรองหรือน้องมิกค่ะWe'll be right back.
ลำดับถัดไปครับ SSB 37K นายณัชพลแก้วมีชัยน้องนิกแน็กเป็นการประกวดที่กรรมการไม่หันหน้าไปคุยกันเลยนะครับทุกคนจ้องมองบนเวทีนะฮะใจจดใจจ่อนะครับกรรมการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนลงคะแนนให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ SSB 38K ค่ะนายณัฐพัฒน์ทาสุธรรมหรือน้อง IQ ค่ะกลับถัดไปครับ SSB 39K นายพิพัฒน์แก้วกว้างน้องเจมส์ครับเลขต่อไปค่ะ SSB 20N ค่ะนายสรัญญูรัตนวราณน้องยอดนะคะSSB 27N ครับนายยานบุตรรัตนชมพูครับน้องอันดาเรียนกรรมการนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการให้คะแนนของน้องๆฝ่ายชายแล้วนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีนะครับและเรียนเชิญพี่เต้ยด้วยนะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันภาพหมู่บนเวทีนะครับหมายเลขต่อไปค่ะ SSB 41N ค่ะนายธนากรจินดาพรหรือน้องไตเติ้ลค่ะเป็นคนสุดท้ายของฝ่ายชายแล้วนะครับThank you.
รียบร้อยกันไปแล้วนะฮะสำหรับรอบคัดเลือกนะครับในภาคเช้านะฮะในรุ่น SG SB และ SSB และก็ SSG ด้วยใช่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องพักเวทีกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาพบกันช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนักการนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็รับประทานอาหารพร้อมกันนะครับเราจะได้พักเวทีกันสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นจะเป็นรุ่นจูเนียร์แล้วนะครับ SG S JG JB SJG แล้วก็ SJB นะครับเรียนเชิญเลยนะฮะขอเรียนเชิญท่านกรรมการด้านบนเวทีเลยนะคะเชิญฮะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านรู้รับประทานอาหารเชิญครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในช่วงตอนบ่ายสองนะคะนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะคะใช่ฮะแต่ว่าเราก็ยังหนึ่งชั่วโมงนั่นเองใช่ครับเรายังเดินไปมาอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีพิธีกรอีกหนึ่งคู่ใช่แล้วค่ะช่วงนี้เราหมดหน้าที่กันก่อนนะฮะอาจจะเจอกันอีกทีค่ำๆได้ค่ะโอเคนะฮะในช่วงนี้พักไปดีสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเจอกันช่วงบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งค่ะได้เลยนะครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณนี่แหละฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้นะฮะเราพักเวทีกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน14:30 นนะคะถูกต้องนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ